ทรมานเพราะตามใจปากเข้าห้องน้ำไม่ได้10ปีเปิดชีวิตปุ๊กกี้ชุลีพรหายออกจากวงการ17ปีหลังแจ้งเกิดได้เพียงเรื่องเดียวห่างหายไปนานสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีปุ๊กกี้ชุลีพรที่พวกเรามักจะคุ้นตาในบทบาทของสาวอารมณ์ดีที่มีเสียงหัวเราะความสดใสและความสนุกสนานเป็นคาแรคเตอร์สาวปุ๊กกี้เริ่มเป็นที่รู้จักก็เมื่อครั้งได้ร่วมแสดงละครเรื่องอรุณสวัสดิ์เมื่อปี2535และผลงานภาพยนตร์เธอได้โด่งดังมาจากปี2546จากนั้นก็มีละครออกมาเรื่อยๆแต่จู่ๆสาวปุ๊กกี้ก็หายหน้าไปจากวงการบันเทิงไปนานกว่า10ปีเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องสุขภาพที่บอกเลยว่าการกินอาหารไม่มีประโยชน์ไม่เคยดูแลตัวเองกินตามใจปากส่งผลเสียให้เธอมีสุขภาพที่เปลี่ยนไปมากจนต้องพักรักษาตัวอยู่นานหลายปีจนไม่มีแรงทำอะไรสาวปุ๊กกี้ได้เล่าเรื่องราวชีวิตที่เหมือนฝันร้ายแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผลจากการกระทำของตัวเธอเองในตอนที่อาชีพนักแสดงของเธอกำลังไปได้ดีวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาไม่มีแรงทำอะไรไม่ค่อยไหวเพราะว่าเหนื่อยก็ต้องกลายเป็นหยุดพักเพราะไม่อยากเป็นภาระของเพื่อนร่วมงานเธอจึงอยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะจากคนที่สนุกสนานทำงาน7วันโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตลอดเมื่อร่างกายเริ่มทำงานไม่ได้จึงเกิดอาการหดหู่มากเพิ่งการรักษาทั้งทางวิทยาศาสตร์เธอทำหมดจนตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ต้องไปฟอกไตอยู่เป็นประจำเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็หยิบยื่นงานให้ทำอยู่เสมองานแสดงไม่ได้จริงๆเพราะนี่เรียกว่าเป็นชีวิตของเธอและทำแล้วมีความสุขมากๆเหมือนมีกำลังใจที่อยากจะสู้ต่อไปก็ค่อยๆปรับเอาธรรมะเข้ามาช่วยมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อยู่แบบนี้ต่อไปได้ตอนนี้สามารถกลับมาถ่ายละครซึ่งเป็นงานที่ตนรักได้แล้วแต่ทั้งนี้สาวปุ๊กกี้ก็ยังไม่สามารถรับงานได้ทั้งหมดเพราะยังต้องมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ถ่ายทำจะต้องไม่ร้อนหรือว่าแออัดจนเกินไปมันอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้